ทยที่สำคัญขาดจินตนาการโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนนะครับเพราะจินตนาการมันถูกจำกัดตามระบบไปอย่างเดียวมันยากที่คุณจะไปเปลี่ยนคนในรุ่นที่มันอายุเยอะแล้วไม้แก่มันดักยากแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มที่เยาวชนคนที่ยังแสวงหาอยู่วิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือเอาสื่อที่เป็นเว็บไซต์เอาคอนเทนต์ดีๆไปใส่ในสื่ใครก็ตามอยากได้ไอเดียใหม่อยากได้ความคิดใหม่อยากได้จินตนาการใหม่เข้ามาดูของอย่างนี้นะมันโดนใจมันกินใจนะทำแล้วมันเกิดพลังผมคิดว่าอยากเห็นคนไทยมีพลังอยากเห็นคนไทยมีจินตนาการไอ้เมืองไทยมันไม่ใช่เรื่องสีขาวไม่ใช่เรื่องของสีแดงไม่ใช่เรื่องของสีเหลืองแค่นั้นมันมีสารพัดสีมันมีสารพัดจินตนาการให้เราได้คิดให้เราได้เสพให้เราได้รู้สึกได้อยู่กับเมืองไทยถ้ามันจะน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่มันไม่ใช่ว่ามันมีตึกมีถนนหนทางปลูกต้นไม้มากหรือน้อยสำคัญที่สุดก็คือเราอยู่กับคนเราอยากเห็นคนไทยมีพลังเอาพลังไปใช้ในการสร้างสรรค์โลกมันเปิดโลกมันใหญ่กว่านั้นนะครับคนไทยยืนได้ในเวทีโลกแต่สิ่งสำคัญที่จะไปถึงจุดนั้นได้สำคัญมากที่สุดมากกว่าเรื่องของความรู้ก็คือจินตนาการถ้ามีจินตนาการแล้วเกิดแรงบันดาลใจแล้วความรู้นั้นหากันได้